ลาที่น้องๆทั้งสองทีมจะต้องถักทอเนื้อผ้าขาวม้า DNA ใหม่เพื่อ นำไปใช้ผลิตเป็นแบรนด์แฟชั่นสำหรับร้านฟลายนาว3ทั้งสองทีมต้องเริ่มด้วยการเลือกเส้นยืนที่จะเป็นรากฐานตั้งต้นให้กับการถักทอลวดลายผ้าชิ้นใหม่นี้ถ้าทอเป็นช่องๆแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้ทำเฉพาะตาไม่ได้อยู่ที่มือเราทำไม่ได้อยู่ที่การยกดอกเลือกกี่นิ้วค่ะป้าอะไรคะป้าหลังป้าหลังจ้าอยู่ได้แค่ทั้งคืนเลยทีมจากขอนแก่นเลือกพี่หลังทั้งทอกีมือหนึ่งแห่งหมู่บ้านฐานสำริดกับเส้นยืนสีแดงสลับขาวเน้นไปที่ความสดใสโดนใจวัยรุ่นเข้าใจไหมอยากต้องการความยาวแบบหวานๆสักหลานหนึ่งเราก็ทอไปหลานหนึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวไปแล้วก็ไปอีกหลานนึงต่อแล้วเวลานั้นถ้าจะมาแต่งให้เป็นผ้าหนึ่งชิ้นแล้วก็มาตัดแยกออกแล้วเรามาต่อกันได้ไหมงั้นเอาเลยค่ะงั้นเอาอันนู้นตัวริมนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเลือกสีส่วนทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เลือกพี่แจ้ช่างทอหนุ่มสวยมือดีกับลายเส้นยืนสีชมพูขาวที่ออกแนวหวานน่ารักเมื่อได้เส้นยืนกีและช่างทอที่ต้องการแล้วตอนนี้แต่ละทีมจึงเร่งระดมสมองเพื่อออกแบบลายผ้าขาวม้าชิ้นใหม่ไอ้หนุ่มสวยว่ามันจะมีลายมากน้อยแค่ไหนเราจะปล่อยชายเยอะแค่ไหนมันไม่ละเอียดหรอกแต่ว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าแบบเอามันมาใช้ในช่องสีที่มันแบบเหมือนแบบไม่ได้พูดถึงสีแต่เหมือนแบบความห่างอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่ดีเทลที่มันแบบดูแบบไม่ละเอียดเข้าไปบ้างหรืออะไรเงี้ยคร่าวๆก่อนก็ได้แล้วค่อยมาปรับในสเก็ตดูลองสเก็ตลองไปก่อนจากที่ได้คุยงานกับผู้ร่วมทีมครั้งแรกเนี่ยก็เลยเรารู้สึกว่าสวนสนุกของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของช่วงที่พีคสุดๆของสวนคือทำเป็นสวนสนุกแต่เป็นช่วงที่พีคที่สุดก็จะแบบรีเสิร์ชว่าสวนสนุกงานวัดแล้วก็แบบงานเซอร์คัสเนี่ยมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันบ้างแล้วก็จะดึงเอาจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่มันมีเหมือนกันเนี่ยมาใช้แนวความคิดของทีมบับเบิ้ลบีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่แรงบันดาลใจมาจากคณะละครสัตว์ที่มีความแปลกสนุกสนานและน่าสนใจโดยพยายามนำเครื่องแต่งกายของตัวตลกหรือเครื่องเล่นชนิดต่างๆมาคลี่คลายเป็นสีสันและลวดลายของเนื้อผ้าเพื่อตอบสนองกับแนวความคิดของแบรนด์ฟลายนาว3ถ้าอย่างเช่นนึกถึงมาว่าตัวตลกที่จมูกแดงๆค่ะเสื้อผ้าที่เขาใส่มันจะเป็นลายแบบเหมือนข้าวหลามตัดผ้าขาวม้าเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าเราทอไปเป็นแนวตรงก็จริงแต่ว่าถ้าเราวางแพทเทิร์นอีกแบบมันก็จะได้ลักษณะของข้าวหลามตัดที่มีความคล้ายคลึงแล้วก็ไปตกแต่งทีหลังแล้วก็เน้นระบายที่คออะไรประมาณเนี้ยค่ะให้มันดูมีความรู้สึกว่ามันมาจากตัวมีความเป็นละครสัตว์แล้วก็มีเป็นตัวตลกซึ่งเมื่อได้คอนเซ็ปต์ที่ต้องการแล้วทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเร่งระดมสมองและทักษะในเชิงศิลปะเพื่อวางโครงลำดับสีและจัดลำดับเส้นใยของผ้าให้ตรงตามแนวคิดที่วางไว้ปอยปนัดดีก็สวยดีแดงชมพูแล้วแบบเอาเขียวเข้ามาช่วงบนก็แบบเหมือนแบบสองบุคลิกหรือไม่ก็แบบเอาเป็นแบบเสื้ออีกโทนกระโปรงโทนเราต้องดูว่าผ้าที่กรุ๊ปสีไว้อะมันจะควรจะแบบไปอยู่ในสัดส่วนยังไงว่าจะได้เอามาใช้ถูกมันก็ลงมือแล้วก็จับปริมาณให้พี่เขาเลยมาได้เลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ส่วนทีมวิทย์จำบึดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้นำเอาวัสดุอุปกรณ์และเส้นใยเสื้อผ้าต่างๆที่เตรียมมาจากภาคอีสานมาวางเพื่อหาลวดลายที่ถูกใจและตรงตามแนวความคิดในการออกแบบที่พวกเขาพกติดสมองมาจากดินแดนที่ราบสูงที่เตรียมมาตั้งจากขอนแก่นเลยค่ะมันคืออะไรบ้างที่เตรียมมามีอะไรบ้างอันนี้เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีเป็นมัดหมี่อะค่ะผ้ามัดหมี่ไหมแท้ลักษณะก็จะเป็นนิ่มๆอันนี้ตัวนี้เป็นฝ้ายสังคอนะคะสองเส้นนี้นี่คือเศษผ้าขาวม้าที่เอามาสืบลูกเล่นอื่นๆค่ะเราใช้หลักความกลมกลืนนะคะใช้สีในโทนเดียวกันใช้แบบไม่ให้มันดูสวยงามค่ะเรื่องพื้นผิวเรื่องอะไรเมื่อมองให้มันรู้สึกว่ามันแปลกแต่ว่าพอดีแล้วก็ลงตัวกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆกับว่ารวมดาวชาวอีสานมาเลย ความเป็นคาแรคเตอร์ของผ้าแต่ละอย่างที่ดีๆนี่จะเอาลงมารวมกันอยู่ในนี้หมดตรงนี้แหละจะเป็นไม้ตายของเราไม่รู้ไม้ตายหรือว่าแต่พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นไม้ตายแล้วอย่างนี้
ทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาวัตถุดิบอย่างฝ้ายเส้นไหมเส้นไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นเส้นผ้าเอกลักษณ์จากภาคอีสานมาทดลองผนวกกับเส้นยืนของผ้าขม้าจากนครสวรรค์เพื่อสื่อสะท้อนแนวความคิดเรื่องผีตาโขนที่เป็นวัฒนธรรมที่สนุกสนานโดยใช้การวางสีสันที่ฉูดฉาดและมีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานนับว่าเป็นแนวความคิดในการออกแบบลวดลายผ้าขม้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวางสีให้แบบสนุกสนานเข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านนะคะเมื่อได้ลำดับสีและลายผ้าที่ต้องการแล้วทีมจากขอนแก่นก็เริ่มลงมือทอผ้าขม้าคอนเซ็ปต์ผีตาโขนทันทีโดยความช่วยเหลือจากพี่รังช่างทอผ้ามือหนึ่งแห่งหมู่บ้านทานสำริดจะทำด้านเทคนิคการทอที่แปลกๆเหมือนเอาไม้มาอันหนึ่งแล้วทีนี้แรกก็ดึงได้มาเกี่ยวทีนี้พอเอาออกมันก็จะเป็นมันจะนูนขึ้นมาเป็นแถวเพื่อนเคยบอกว่าหมอทำคนทอผ้าเก่งมากอยากเรียนรู้ด้านนี้ค่ะคือว่าเกิดมาก็เห็นยายทอผ้าขายเองอะไรเงี้ยก็อยู่เล่นอยู่แถวๆหรอที่บ้านนี่คือยายก็ทอผ้าเองใช่เป็นผ้าอะไรเป็นผ้ามัดหมี่อะไรเงี้ยหรอผ้าอัมพรมค่ะเป็นผ้าพื้นเมืองก็แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีขณะที่ทีมขอนแก่นกำลังดูท่าจะไปได้สวยกับงานทอผ้าทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เริ่มเกิดปัญหาในการถักทอผ้าขาวม้าลวดลายเสือคลัสแค่ด้วยตัวเขียวของมันเองแล้วปะมันก็จะไม่เด่นเหมือนนะมันก็คือว่าจะเห็นเป็นแค่ใยสีนะถ้าอยากให้เด่นคือต้องสีดีการที่เราจะเอาได้แต่ละเส้นนะมาเรียงร้อยให้เป็นแถวแล้วได้แต่ละเส้นมาทอให้เป็นหนึ่งผืนมันก็ยากมันต้องใช้ใจทั้งคนทอใจทั้งคนทำกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนออกมามันก็คือว่าผ้าหนึ่งผืนเนี้ยก็เหมือนใจหนึ่งดวงอ่ะถ้าเราไม่เรียงร้อยเส้นได้เรียงร้อยถ้อยคำเหมือนกับคำพูดของเราถ้าเราเรียงร้อยออกมาเรียงประโยคออกมามันก็จะพูดออกมาสวยถ้าเราเข้าใจใส่สีได้ใส่สีสันมันลงไปผ้าผืนเนี้ยมันก็จะออกมาสวยแล้วพี่ตีกระแทกลงมาปกติเลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้หนูตีฟูกันเองแล้วดึงมันขึ้นอย่างเนี้ยพอตัดออกมาแล้วตีฟูอ่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนก็กระจุกนึงอ่ะเหมือนเป็นกระจุกดอกไม้ก็ลองคิดว่าอาจจะไม่ต้องตีฟูแล้วก็อาจจะเป็นหญิงก็ได้เลยก็คือแนะนำดีมากเหมือนว่าพี่เขาบอกว่าลายบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องแบบยอมเอาลายง่ายๆแต่ว่ามันจะสามารถเอาไปใช้อะไรได้เยอะซึ่งมันก็มีประโยชน์กับพวกหนูเพราะว่าจะไม่ค่อยถนัดกันเรื่องการทอเท่าไหร่เราก็เลยใช้ตัดปัญหานี้โดยการที่เราพยายามทำบนผ้าเนี่ยให้น้อยแต่เรามั่นใจว่าต่อจากนี้คือเราสามารถที่จะแต่งเติมมันลงไปได้ด้วยวิธีต่างๆซึ่งแบบเราจะถนัดแบบไหนมากกว่าเส้นไหมพรมที่ม้วนแล้วมันเป็นแบบกลมๆแบบบับเบิ้ลพวกเราก็เลยเรียกมันว่าบับเบิ้ลฟุ้งเข้าจมูกคันนี่ไม่เหรอครับตอนนี้ทั้งสองทีมต่างก็ใช้แรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อถักทอต่อเติม DNA ใหม่ให้กับผ้าขาวม้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เจ๋งมากเจ๋งเรื่องสีเรื่องการออกแบบนะคะก็วันว่าอนาคตอยู่ตรงนี้แน่นอนขอบคุณมากมากฟังผมก็ขนลุกไปด้วยนะครับกำลังทำให้มันห่างขึ้นแล้วก็ตัวด้นมันจะน้อยลงมันจะเหมือนแบบขนหนาจะตกมาเอาไหมส่วนที่เหลือที่ไม่ได้กอเข้ากระสวยก็เอามาม้วนอาจจะผสมสีไหมอื่นลงไปด้วยแล้วก็ลองดูว่าไม่รู้มันจะขึ้นมาเป็นกอนไหมโอ้
่พอมาใช้เวลา1วันเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองว่าการทอผ้าขาวม้า DNA ใหม่จะล่วงเลยเวลาข้ามวันข้ามคืนแล้วแต่น้องๆทั้ง2ทีมก็ยังสรรหาลวดลายและวัสดุเส้นใยต่างๆทั้งที่เตรียมมารวมทั้งวัตถุดิบในท้องที่เพื่อทดลองและค้นหา DNA ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์อันจะสะท้อนและสร้างความโดดเด่นให้กับผ้าขาวม้าของพวกเขาก็ว่าจะใช้วัสดุธรรมชาติค่ะมามิกกับการทอไอ้ผมนี้คือมันจะเป็นแบบขนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเส้นเล็กด้วยนี่ก็จะเอามามัดกับวัสดุธรรมชาติก็คือบวบค่ะทำกระเป๋าค่ะอยากให้มันไม่เหมือนเดิมคืออยากให้มันแปลกๆไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้มันใช้ได้จริงด้วยก็คือว่าไอ้ที่เราจิบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดไอ้ตัวที่เป็นวงออกตัดเสร็จแล้วก็ยีฟูตัดอันนี้เลยพอยีฟูเสร็จเราก็จะได้ระยะที่มันแบบมีความกว้างของความฟูของไอ้ตัวจุดกระจุกเนี้ยมากขึ้นแล้วเราก็ทิ้งระยะด้วยการใช้ได้พุ่งสีพื้นเข้าไปอีกแล้วก็แต่เวลาที่เห็นเวลาเขาทำแบบว่ามีเทคนิคอย่างนี้ทำไอ้นั่นขึ้นมาแล้วมันฟูขึ้นมาได้ทำตรงนี้ปุ๊บอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปเลยนี่ในความรู้สึกของปัดเองปัดรู้สึกชื่นชมหรือว่ารู้สึกยังไงกับไอ้เทคนิคต่างๆของช่างที่นี่ก็จริงๆเหมือนเป็นการเจอกันคนละครึ่งทางเราก็จินตนาการของเราแต่ว่าพอเราเป็นคนจินตนาการแต่เราไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมคนทำก็คือแบบพี่แจ้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบทำอย่างนี้ดีไหมถ้าทำอย่างนี้จะได้ออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างนี้ซึ่งพี่เขามีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งทำให้พวกหนูเนี่ยได้ความรู้มากขึ้นการทำงานด้วยใจของน้องๆและช่างทอผ้าอย่างพี่หลังและพี่แจ้ก็ทำให้ผ้าขาวม้าไทยเกิดวิวัฒนาการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน